สดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซนนะคะวันนี้บีมก็มีขนมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะนี่ช็อกโกบีนะคะช็อกโกบีก็คือเป็นขนมของชินจังนั่นเองนะคะถ้าใครอ่านชินจังก็จะรู้จักที่ในภาษาไทยเขียนว่าช็อกโกบีนะคะนี่เราจะลองกินดูนะคะว่ารสชาติที่ชินจังชอบมากๆเนี่ยนะคะเป็นยังไงนี่รูปชินจังด้วยนะคะถึงขนาดทำมอมขายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำให้มันแกะด้วยมือได้นะคะทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะคะอะไรที่คิดว่าต้องใช้กรรไกรแกะมันก็ยังใช้มือแกะได้นะคะแต่อันนี้ธรรมดาธรรมดาเนาะมีอะไรเฮ้ยมีของแถมด้วยเราต้องแกะของแถมก่อนจะกินนิ้วยากันชื้นคือสติกเกอร์มีทั้งหมด25แบบให้สะสมนี่เป็นชินจังตอนกำลังปั่นจักรยานนะคะอันนี้นะคะช็อกโกบีหน้าตาแบบนี้แล้วก็แกะเลยนี่นะคะข้างในเป็นลูกดาวๆเหมือนในมังงะปะกรอบปกติไม่ค่อยกินขนมเลยไม่รู้จะอธิบายไงมันรสชาติเหมือนคล้ายคุกกี้เหมือนกันนะแต่เป็นขนมกรอบที่รู้สึกจะเคลือบน้ำตาลเยอะมากหวานมากเป็นเคลือบมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีรสของน้ำตาลข้างในกับเราเป็นอย่างนี้แบบนี่ชอบเหมือนขนมอะไรสักอย่างในช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลแหละมันก็เป็นกรอบๆผงเก็บละชิ้นเดียวพอหวานมากเลยอ่ะหวานมากสุขภาพเสีย ไปแล้วนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าใครสนใจนะก็ใครชอบชินจังนะคะที่มีขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้ทั่วไปนี่บีมซื้อมาจากร้านร้อยเยนเองใครสนใจก็อย่าลืมซื้อกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องที่ชอบชินจังนะคะหวานจริงๆ